แม่ชีมีอะไรไหมไม่ได้เจอกันท่านานจะมาระบายสักหน่อยก็ได้หลายปีแล้วอ้าวจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยก็ได้เผื่อเป็นธรรมทานแม่ชีนี่เมื่อก่อนเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสิริกิติ์เป็นแพทย์หมอเด็กก็เข้าวัดมานานแล้วมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติเข้าๆออกๆจนในที่สุดก็ตัดสินใจบวชชีเลยนี่บวชไปบวชมา3ปีแล้วใช่ไหมไปอยู่ที่จังหวัดแพร่หรือหน้าแพร่มีแม่ชีคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้แม่ชีเขาอะไรวันนี้มาเยี่ยมเยียนก็อยากจะพูดอะไรก็วันนี้จะขอฟังหน่อยจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็ได้เป็นจะได้เป็นบทเรียนให้ผู้อื่นที่อยากจะบวชโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยก็ดีเหมือนกันเราไม่ได้เป็นแม่ชีพูดใกล้ๆหน่อยคือแม่ชีใหญ่ท่านก็มีกุศโลบายของท่านนะคะจากถ้าเราฟังจากธรรมะจากที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราได้บวชเราก็จะสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันได้แล้วก็จะเข้าถึงได้ดีกว่าแต่พอทำจริงๆมันก็ยังมีอะไรต่อมีอะไรทีนี้กุศโลบายของครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันอย่างแม่ชีค่ะท่านก็ให้โอกาสเรานะคะเดินจงกรมนั่งสมาธิแบบชนิดไม่ต้องทำอะไรไม่เป็นไร3เดือนเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าไปไม่ถึงไหนท่านก็เลยเริ่มดึงออกมาทำกิจกรรมปกติทีละเล็กทีละน้อยในตอนที่ไปใหม่ๆนี่ก็จะค่อนข้างติดเรื่องอ่านหนังสือท่านบอกอ่านซะจริงฮะอ่านซะจริงใช่ก็พ่อแม่ชีก็เลยให้คำขาดว่าห้ามอ่านอีกไม่ว่าจะเป็นของครูบาอาจารย์หรืออะไรสิ่งที่ต้องอ่านก็คือจิตใจของเราเองอ่านให้มันขาดอ่านให้มันทะลุอ่านที่อย่างเดียวกันก็อุบายท่านง่ายๆแล้วเราท่านก็บอกคือแล้วท่านก็ให้ล็อกอีกอย่างนึงว่าคำสั่งคือของครูบาอาจารย์คือศีลคำสอนคือธรรมเพราะฉะนั้นศีลที่ปรากฏแก่เรานักบวชก็จะไม่ใช่แค่ศีล8ที่เรารับมายังมีคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามอีกก็หลังจากที่กุศโลบายของแม่ชีท่านง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าโอเคระยะหลังเนี่ยเรื่องการที่ติดเรื่องธรรมะธรรมเมาก็ลดลงไปมากอะค่ะที่ปฏิบัติแล้วก็ออกมาใช้ลักษณะคือพูดง่ายๆเรายังปฏิบัติไม่ได้เต็มที่เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวยังไม่ได้ก็เลยต้องไปทำอย่างอื่นก่อนค่ะปล่อยให้เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเบื่อสู้ไม่ไหวก็เลยต้องมาหางานอย่างอื่นทำไปก่อนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือเราทำแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่อะค่ะก็เลยท่านก็เลยให้ออกมาทำแล้วก็เปลี่ยนลักษณะก็อย่างเช่นกวาดลานทำครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องทำอยู่แล้วตามปกติมันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วนะทำร่วมกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิได้แต่ก็ไม่เป็นไรจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้บางแห่งก็อาจจะไม่ทำก็ได้ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวมันก็แสดงว่าสติเราไม่เอาไหนสิเดินจงกรมก็ลอยนั่งสมาธิก็ไม่นิ่งถ้าสติดีแล้วมันไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการเดินจงกรมนั่งสมาธินั้นแสดงว่าเรายังเข้าถึงตัวนี้ไม่ได้เลยก็ต้องหาอุบายสร้างสติขึ้นมาก่อนด้วยการให้มีสติอยู่กับงานในโรงครัวก็ได้ทำกับข้าวทำล้างถ้วยล้างชามอะไรไปก่อนเพราะให้อยู่คนเดียวแล้วมันเหงาทำอะไรคนเดียวมันเหงาถ้ามาร่วมทำกิจกรรมกับคนอื่นแล้วมันเริ่มมีชีวิตชีวาหน่อยใช่ไหมแต่ท่านก็พูดใกล้ๆปากหน่อยไม่ได้ยินคือท่านก็มี
กุศโลบายหลายอย่างก็คือแรกๆให้เราแยกตัวแต่ภายหลังเนี่ยพยายามให้เราสามารถอยู่กับคนอื่นได้โดยที่ใจเราไม่ไปคุกกับรอบข้างคือท่านค่อยๆใช้ตะล่อมออกมาทีละเล็กละน้อยแล้วเป็นไงสรุปแล้วดีขึ้นไหมก็คิดว่าก็ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วมีความสุขมากขึ้นไหมระหว่างตอนที่ไม่ได้บวชกับบวชนี่ก็คือมันลดเรื่องที่ตามปัญหาที่เรารู้สึกเป็นทุกข์ขณะทำงานจนแบบเราพอนึกถึงว่าบางครั้งมันก็เอ๊ะเขาคนชอบมาแย่ว่าเราเป็นหมอน่าจะอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเรานึกออกมาปุ๊บโอ้ถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นปัญหาทุกอย่างมันก็เห็นอยู่อ้าวถ้าเราเปลี่ยนอาชีพคือไม่อยากออกมาโลกอีกแล้วอะค่ะพระอาจารย์แต่ทางธรรมมันก็ยังอย่างที่เห็นแล้วทำไมยังคิดอยากจะกลับมาเป็นหมอต่อเลยคงไม่อะค่ะคงตอนนี้ก็ใช้วิชาตัวเองรักษาหมาแมวอยู่ที่วัดอะค่ะวิชาความรู้ของเรามีค่าแค่นั้นนะคะพระอาจารย์แม่ชีท่านพยายามจะบอกว่าสักกายทิฏฐิของเราอะอัตตาเรามันใหญ่มากเพราะว่าเนื่องจากเราอะมาด้วยลักษณะที่ว่าเป็นทั้งหมอเป็นทั้งทหารมันใหญ่มากซึ่งตรงเนี้ยมันท่านก็อยากจะให้ท่านบอกว่าการเป็นหมอการที่เราอย่างเงี้ยมันทำให้เราลดอัตตาไม่ได้ท่านก็พยายามจะให้เราบอกว่าสักกายทิฏฐิเอาออกให้ได้ทีนี้ท่านก็บอกว่าในการหนูถามว่าแล้วทำยังไงท่านก็บอกว่าอย่าพูดมากแล้วก็ให้มาดูที่ใจเราให้มีสติอยู่ที่ใจเราแล้วให้เอาออกอย่างเดียวหนูก็ฟังดูง่ายๆแต่ความหมายเอาออกเนี่ยกริยาแบบเนี้ยของจิตใจอ่ะเราจะทำยังไงครับอาจารย์ก็เปลี่ยนบทบาทไงเวลาจะคิดว่าเราเป็นหมอก็บอกไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นแจ๋วแล้วคิดอย่างนี้ต้องเปลี่ยนโปรแกรมเก่ามันจะบอกว่าฉันเป็นหมอฉันเป็นนาวาพอมันคิดอย่างนี้บอกเราต้องย้อนกลับว่าไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นแจ๋วแล้วเรามารับใช้แม่ชีเรามาล้างถ้วยล้างชามพระพุทธเจ้าบอกให้ทำตัวเองให้เป็นปัทภีให้คิดว่าตอนนี้เราเป็นแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะดูถูกดูแคลนใครจะทำอะไรแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวเราก็ต้องเป็นแบบปัทภีก็เปลี่ยนความคิดไงถ้ามันคิดว่าฉันยังเป็นหมออยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้เป็นแจ๋วแล้วเป็นชีแล้วคือก็เราพูดใกล้ๆเลยมันจะไม่ได้ที่พระอาจารย์เคยฝากไปบอกอะค่ะหนูคิดว่ามันมีความสำคัญของคนที่คิดจะบวชตลอดเหมือนกันพระอาจารย์แบบพอไปอยู่จริงๆหนูคิดว่านี่ที่นี่ยังดีนะคะแต่ถ้าไปเราไปอยู่ในที่ที่ใหญ่ปัญหามันก็เยอะที่พระอาจารย์ฝากบอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่ต้องหน้าด้านอยู่หนูฟังดูแปลกๆแต่พอปฏิบัติจริงมันของจริงนะคะพระอาจารย์เพราะว่าบางกรณีที่เข้ามากับเรามันเป็นคนรอบข้างมันต้องแล้วบางทีเราก็โดนแบบตรวจสอบโดยธรรมชาติมันต้องใช้แบบธรรมะที่ง่ายๆอย่างนี้คำสั่งคือสอนคำสั่งคือศีลคำสอนคือธรรมพระอาจารย์สั่งมาว่าต้องหน้าด้านอยู่จะยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่ให้ครบ5บางครั้งก็ตัดโชกช่างหัวมันพระอาจารย์สั่งมาอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนี้คือลักษณะที่สำหรับผู้ที่จะบวชนานๆเนี่ยไอ้คำสอนแบบนี้สำคัญนะคะฟังดูแปลกๆแต่ต้องปฏิบัติจริงๆค่ะไอ้ตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่คนรอบข้างหรอกไอ้ตัวปัญหาคือกิเลสของเรามันอยากไปนู่นมานี่มันขอให้มีอะไรมาเปิดประเด็นหน่อยพอมีใครมาแย่มาพูดหน่อยก็ไปแล้วดีกว่ากูไม่อยู่แล้ว
กิเลสมันหาช่องหาโพรงเข้าใจไหมงั้นที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าบังคับให้พระบวชใหม่อยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพรรษาก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะกิเลสมันชอบไปชอบมาอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นเดี๋ยวก็อยากจะไปตรงนี้ไปอยู่เรื่อยๆถ้าไปแล้วมันไม่มีวันที่จะนิ่งได้เราต้องปักหลักถึงบอกให้ทำตัวเป็นปัตตภีหรือหน้าด้านความจริงเราไม่รู้เราพูดหรือเปล่านะแต่หมอจะพูดเองคนที่คนที่ถ่ายทอดอะไรกับอาจารย์คนถ่ายทอดจำแม่นมากเลยมาถึงนี่โอ้หนูนี่แม่นมากเลยเสียวมากแต่เราเคยได้ยินในพระไตรปิฎกบ้างที่ท่านบอกว่าถ้าเราได้พบกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพแล้วเราเชื่อมั่นในคำสอนแล้วถึงแม้ท่านจะด่าเราไล่เราเราก็ไม่ต้องไปท่านจะด่าไงก็ไม่ไปนอกจากท่านลากไปเท่านั้นถึงจะเอาตำรวจหรืออะไรมาลากออกถึงจะไปแต่ท่านพูดด่าพูดไล่บางทีท่านเป็นการทดสอบจิตใจเรามากกว่ายังไม่ต้องไปท่านว่าอยู่ทำไมไปดีกว่าอยู่เกะกะอยู่ไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยถ้าคนใจน้อยนี่ไปแล้วแต่ถ้าคนมีใจหนักแน่นมีความเคารพมีความเชื่อมั่นในครูอาจารย์ว่าฝึกตนได้เราฝึกตัวเราเองไม่ได้เราต้องอาศัยครูบาอาจารย์ฝึกถ้าเราฝึกเองไม่มีวันหรอกกิเลสมันเอาไปกินหมดแล้วเราต้องอาศัยครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าจึงบังคับพระบวชใหม่ให้อยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย5ปีก่อนให้ท่านเปลี่ยนนิสัยเก่าของเราให้มาเป็นพระก่อนพออยู่กับครูบาอาจารย์5ปีนี้มันเริ่มเข้าร่องเข้ารอยแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนที่บ้างก็ได้แล้วตอนนี้ท่านอนุญาตให้ไปได้แต่ถ้ายังไม่เข้าร่องเข้ารอยถึงแม้อยู่5ปีก็ยังไม่ต้องไปให้รู้ว่าตัวเองนี่ปรับตัวเองละมานะทิฏฐิอะไรต่างๆได้แล้วควบคุมจิตใจได้แล้วทำจิตใจให้สงบได้แล้วเนี่ยนะถึงจะไปเพราะบางทีอยู่กับสำนักครูบาอาจารย์มันก็ดีอย่างเสียอย่างดีตรงที่ว่ามีครูอาจารย์คอยคุมใจเราแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องอยู่กันหลายคนมีภารกิจที่ต้องช่วยเหลือกันเวลาที่จะบำเพ็ญอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ได้นี่พอเราได้หลักใจแล้วได้ความสงบแล้วเราอยากจะไปทางปัญญาอันนี้บางทีต้องไปอยู่คนเดียวเพราะการเจริญปัญญานี้เราต้องเดินเราต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้ามีภารกิจต้องทำมันจะพิจารณาไม่ได้อันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งพระที่ไปทุดงเนี่ยท่านเป็นพระที่มีพรรษาแล้วทั้งนั้นส่วนใหญ่ท่านต้องการที่จะไปเจริญปัญญาแล้วปัญญานี่บางทีมันต้องไปมีที่ที่จะทดสอบเป็นสนามสอบด้วยเป็นทดสอบว่าเราละสักกายทิฏฐิได้หรือเปล่าก็ต้องไปหาเสือหาผีหาสิ่งที่น่ากลัวดูว่ายอมตายหรือเปล่าอย่างนี้อันนี้ก็ต้องบางทีอยู่กับครูบาอาจารย์มันทำไม่ได้ก็ต้องไปหาที่สงสัยประเด็นที่คุณแม่ชีหมอท่านบอกว่าทำไมตอนแรกถึงได้แยกไปภาวนาซึ่งมันน่าจะดีกว่าออกมาคุกคีในภายหลังนะคะก็แม่ชีบอกแยกไปแล้วมันไม่ได้เรื่องใช่ไหมไปแม่ชีเลยบอกให้ออกมาทำกิจกรรมหรือว่าเป็นกุศโลบายเพื่อจะมาลดอัตตาตัวตนหรือเปล่าไม่รู้แหละก็ต้องไปถามก็เขาให้ทดลองไหมแบบนี้ไม่ดีก็เอาแบบนี้คือมันก็มีการปฏิบัติสองรูปแบบแบบที่เข้ากลุ่มไปก่อนอาศัยกลุ่มช่วยกันดึงกันไปเช่นพวกที่จับมาไหว้พระสวดมนต์กันถึงเวลาก็ต้องลงบทไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิถึงเวลาก็ต้องทำกิจนู่นกิจนี่กับอีกพวกหนึ่งที่อยากจะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวปฏิบัติคนเดียวอันนี้มันก็แล้วแต่คนที่มีกำลังมีพลังในใจผลักดันตัวเองได้มีวินัยก็ไปคนเดียวคนที่ยังไม่มีวินัยไปแล้วก็ฟุ้งซ่านไปแล้วก็นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปมันแล้วแต่กรณีใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังอยากจะไปเดินจงกรมอย่างนั้นอีกไหมเดินจงกรมนั่งสมาธิเดี๋ยวก่อนพยายามปกติก็จะทำงานแต่ให้อยู่ที่
ยู่ที่งานของเราอะค่ะก็จะการกวาดลานเนี่ยมันก็ช่วยเหมือนกันเราจะเห็นใจเราขณะกวาดช่วงแรกๆที่ไปก็จะคิดนู่นคิดนี่อะไรสารพัดแต่พอเราทำจนแบบว่า just do it just do itทำไปเรื่อยๆอย่าไปคิดอะไรหยุดความคิดมันเป็นแค่การขยับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอะไรมาก็พยายามตัดสักแต่ว่าไปสักแต่ว่าไปอย่าปรุงแต่งตัดไปจนแบบว่าเราก็มองว่ามันเหมือนแค่งานแล้วก็ทำไปทำไปอย่างนั้นนะคะอย่ายึดถืออย่ายึดติดทำตามหน้าที่ไปทำแล้วก็จบแต่ยังไงก็ยังต้องไปนั่งสมาธิต้องทำจิตให้รวมให้ได้งานต่างๆนี้มีไว้เพื่อตะล่อมจิตให้เข้าข้างในท่านเองเมื่อตะล่อมแล้วเรายังไม่ดึงมันเข้าไปมันก็ไม่เข้ามันจะต้องใช้สติดึงเข้าไปพุทโธพุทโธอันนี้ก็มันเรื่องของระดับจิตของแต่ละคนบางคนยังไปคนอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไปก่อนอาศัยกิจกรรมร่วมกันฉุดลากกันไปถ้าเป็นเรือก็เป็นแบบเรือพ่วงยังไม่มีเครื่องในตัวเองพวกที่มีเครื่องแล้วก็ไปเองได้ไม่ต้องมารอใครไม่ต้องมีใครมาคอยฉุดมาคอยลากมีอะไรจะสรุปไหมเหลือเวลา1นาทีฮะไม่อยู่ไหนพูดผ่านไม่เด็กคนก็จะได้ยินนะพูดคนเดียวพูดทำไมพูดใกล้ๆปากหน่อยเสียงจะได้ฟังชัดสรุปก็ดีขึ้นนะคะอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปอยู่กับแม่ชีต่อไปอย่างน้อยก็ห้าพรรษาแล้วตอนนั้นมีโครงการอะไรหรือยังจะไปตั้งสำนักเองหรือยังแม่ชีท่านบอกว่าถ้าท่านอนุญาตให้อยู่แค่7ปีถ้าเกิดไม่สามารถปิดอบายได้ใน7ปีก็เข้าสู่7ปี7เดือน7วัน7วันก็ผ่านไปแล้ว7เดือนเหลืออยู่อันสุดท้ายแล้วค่ะ7ปีถ้าเกิดว่า7ปีแล้วยังปิดอบายไม่ได้ก็ให้กลับมาอยู่กับพระอาจารย์ก็สุดแต่ว่าพระอาจารย์จะเมตตารับกลับมาก่อนค่ะเราไม่มีที่อยู่ไงนี่มันที่อยู่ของพระเป็นแม่ชีอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นพระก็อยู่ได้ผ่านไปหมดแล้วรอบแรก7วันก็ให้เวลา3เดือนก็ไม่ผ่านนะเดี๋ยวคงจะได้เองถ้าไม่ขี้เกียจนะขยันเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วนั่งสมาธิให้มากๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะได้เองเอาละนะวันนี้ก็เวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ